ครับกลับพบกับช่องสุปกินแชนแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูโค้ชคนไทยที่อยู่ในฟิลิปปินส์นะครับที่เป็นข่าวแต่ตอนนี้ก็คือโค้ชต่ายลาออกดราม่าโค้ชคนไทยที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงนี้มีประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ที่ประเทศฟิลิปปินส์เกี่ยวกับโค้ชคนไทยอย่างอนุสรบัณฑิตหรือโค้ชต่ายที่เพิ่งจะจบภารกิจกับทีมไลน์คูสแมนเชสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกซึ่งเมื่อจบการคุมทีมในลีกกุนซือชาวไทยจะต้องเข้ารับงานเป็นผู้ช่วยของทีมชาติฟิลิปปินส์ที่จะตัวลงแข่งขันใน2รายการเอเชียอย่างชิงแชมป์เอเชียและสโมสรเอเชียกว่าจบหน้าที่ในการคุมทีมแล้วเมื่อ13สิงหาคม2564ที่ผ่านมาโค้ชต่ายได้ยื่นขอใบลาออกจากการเป็นโค้ชให้กับทีมชาติเสียอย่างนั้นนั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดแต่ก่อนอื่นขอเล่าย้อนความไปเรื่องราวทั้งหมดนี้ก่อนที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีหน่วยงานวอลเลย์บอล2หน่วยที่ขานอำนาจกันอยู่ต่างก็พยายามที่จะให้การแข่งขันอยู่ในการดูแลของตนออกมาให้ดีที่สุดกระทั่งในช่วงปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้ตกลงเจรจาการรวบรวมเอา2หน่วยงานที่ดูแลเรื่องวอลเลย์บอลมารวมกันเป็น1เดียวและได้มาเป็นสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งฟิลิปปินส์และได้รับการรับรองโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ทำให้ฟิลิปปินส์มีสมาคมหรือสหพันธ์ที่ดูแลวอลเลย์บอลเพียงแค่หนึ่งเดียวแล้วและเมื่อตั้งสหพันธ์ใหม่ทางฟิลิปปินส์ได้แต่งตั้งอาร์เธอร์ออดดี้มามอนข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมารวมถึงยังตั้งโค้ชต่ายอนุสรเข้ามารับงานเป็นผู้ช่วยด้วยเช่นกันอีกทั้งยังได้จอร์จีเอสสันอดีตผู้เล่นทีมชาติบราซิลเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการคุมทีมอีกด้วยโดยเป้าหมายของทีมชาติฟิลิปปินส์คือการแข่งขัน4เกม2021ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพก่อนที่รายการดังกล่าวจะเลื่อนไปในปี2022หรือปีหน้าซึ่งโค้ชต่ายเองเข้ามารับคุมทีมที่ฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี2013กับการคุมอเนนอเทนิโลเล่นลีกมหาวิทยาลัยและโด่งดังอย่างมากที่นั่นพาทีมประสบความสำเร็จมากมายทั้งลีกมหาวิทยาลัยและลีกอาชีพรวมไปถึงโค้ชต่ายยังเคยทำหน้าที่ผู้ช่วยของทีมชาติฟิลิปปินส์ใน4เกม2015รวมไปถึงเฮดโค้ชคุมทีมในกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนมาแล้วเข้าสู่ช่วงเดือนกรกฎาคม2014ฟิลิปปินส์เริ่มต้นกลับมาจัดขันวอลเลย์บอลภายในประเทศอย่างพรีเมียมวอลเลย์บอลลีกโอเพนคอนเฟอเรนซ์2021ที่ผ่านมาแข่งขันลีกอาชีพและจำกัดเพียงแค่นักกีฬาฟิลิปปินส์เท่านั้นที่จะลงแข่งขันได้และโค้ชต่ายอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่การระบาดของโควิด19รอบแรกก็เดินทางไปที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อคุมทีมคีมไลน์ลงแข่งขันในรายการนี้ซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งการเดินทางเข้ามาประเทศฟิลิปปินส์ทาง PVNL ได้ดำเนินการขอวีซ่าให้กับกุนซือชาวไทยซึ่งในช่วงต้นฤดูกาลโค้ชต่ายพลาดการคุมทีมไป 2-3 นัดเนื่องจากอยู่ในช่วงกักตัวเข้าประเทศแต่สุดท้ายงานก็ออกมาได้ด้วยดีโค้ชต่ายพาคีมไลน์ที่นำโดยอลัยซาวันเดสที่ผ่านถึงรอบชิงชนะเลิศและเจอกับเชอร์รี่ติ๊กของจาจาซานติอาโกและผลแข่งขันเซรีติโกเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-1 เกมคว้าแชมป์ไปครองและทีมของโค้ชชาวไทยได้รองแชมป์ถ้าว่าเมื่อการแข่งขันพรีเมียมวอลเลย์บอลลีกสิ้นสุดลงกุนซือชาวไทยยื่นหนังสือต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ขอลาออกจากการคุมทีมชาติฟิลิปปินส์เนื่องด้วยภาระทางครอบครัวที่เมืองไทยและให้เหตุผลว่าที่เมืองไทยการระบาดของโควิดค่อนข้างรุนแรงจึงกลับไปดูครอบครัวซึ่งทาง PVNL เผยว่าผู้ดำเนินการขอวีซ่าการเข้าประเทศให้กับโค้ชต่ายเพื่อเข้ามารับงานคุมทีมทั้งสโมสรและทีมชาติถ้าว่ากุนซือชาวไทยกลับทำหน้าที่แค่ทีมลีกจบก็ขอลาออกจากทีมชาติและเดินทางกลับประเทศกันนั้นกระแสในโลกออนไลน์ก็แสดงออกมาเป็นหลายเสียงทั้งเห็นใจโค้ชต่ายที่ต้องงานคุมทีมที่ต่างประเทศทั้งที่ภาวะการระบาดของโควิดยังหนักที่เมืองไทยรวมถึงเข้าใจในการลาออกของกลับไปดูแลครอบครัว
หรือบางทีก็ยังเสียดายกับการตัดสินใจลาออกของกุนซือชาวไทยในครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ทีมชาติฟิลิปปินส์ยังจะรอยืนยันจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ว่าจะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021ได้หรือไม่รวมถึงยังจะเข้าร่วมในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่นครราชสีมาในช่วงเดือนตุลานี้และโค้ชไตเดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดี19สิงหาคมที่ผ่านมาและยังอยู่ในช่วงการของการกักตัวนี่ครับก็เป็นข่าวของโค้ชชาวฟิลิปปินส์นะครับที่โค้ชชาวไทยที่อยู่ในฟิลิปปินส์นะครับยื่นใบลาออกคือโค้ชต่ายนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องเราครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีประเด็นอะไรอีกจะมารายงานให้ทุกท่านทราบนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ